แต่ก็คือว่ามีคนวิ่งไปตามหนูค่ะว่ารถโดนสีเหยียบทับค่ะแล้วก็คือคนเห็นเหตุการณ์ก็เป็นคนเดียวคือคนช่างทาสีที่บอกว่าเขาวางกระป๋องสีไว้แล้วทาสีฟุตบาทค่ะและทีนี้ก็คือว่ามีรถกระบะออกมาเหยียบแล้วก็เหมือนกระเด็นใส่รถซึ่งตรงนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดเลยแต่ว่าคนทาสีเขาก็ยืนยันว่าเป็นสีของทางเขาใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะแล้วรถกระบะที่มาเขาก็ยืนยันที่หนูลงไปคือเขาเป็นคนเอาคลิปวิดีโอมาให้ค่ะว่าเป็นรถกระบะคันนี้แต่เรายังมองทะเบียนไม่ชัดค่ะซึ่งคือคนเห็นเหตุการณ์ก็คือเป็นเขาคนเดียวแค่นั้นนะคะเป็นแค่เขาคนเดียวซึ่งหนูก็เลยข้องใจว่าที่ว่าจะให้รถกระบะออกมาคือหนูไม่ได้เอาเรื่องเขาค่ะพี่คือเราแค่อยากรู้ว่าเหตุการณ์เป็นแบบไหนแค่นั้นเพราะเราไม่เห็นเหตุการณ์พี่แล้วรถเราเสียหายเราก็เข้าใจอะค่ะมันเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าคืออยากให้แบบมั่นใจมากกว่าว่าเป็นอุบัติเหตุจริงๆหรือว่ายังไงตอนนี้ล่าสุดทางห้างโลตัสสาขาสัมภาษณ์เนี่ยทางผู้บริหารก็ออกมาว่าไงบ้างคะเขาก็ออกมารับผิดชอบค่ะเขาก็ขอเบอร์ประกันไปเดี๋ยวเขาก็คุยประกันจ่ายค่าเสียหายให้ครับตอนนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นที่เราอยู่ประมาณตีประมาณเกือบแสนนะคะเพราะว่าต้องเปลี่ยนล็อกคันเปลี่ยนสีล็อกคันแล้วส่วนการชดเชยอย่างอื่นของห้างมีอะไรเพิ่มเติมไหมยังค่ะก็ยังไม่ได้คุยอะไรเลยตอนนี้เราพอใจไหมกับสิ่งที่ห้างสมัยก่อนก็ได้ค่ะก็หนูแต่แค่เป็นใจเรื่องเหตุการณ์เพราะเราไม่เห็นจริงแค่นั้นนะคะเพราะว่ามันเกิดมาแล้วแล้วก็เราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็แค่อยากพูดก็เนี่ยคือทุกคนจะมองว่าเหมือนกับทุกคนจะมองว่าตามหารถกระบะทำไมไม่ได้เอาผิดค่ะคือเขาบอกว่าทำไมไม่เอาเรื่องกับทางโลตัสคือเราไม่ได้ว่าจะเอาเรื่องใครคือเราต้องการรู้เหตุการณ์จริงอะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือปัญหาต้องการอยากรู้ว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นเพราะหนูได้ฟังจากช่างทาสีแค่คนเดียวว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้นะจบซึ่งกล้องวงจรก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้วพี่ที่ดูรถเราก็ต้องอยากรู้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถเราแค่นั้นค่ะคือบางทีแบบว่าโซเชียลจะออกมาว่าจะตามหาทำไมตามหารถทำไมไม่ได้ตามเพื่ออะไรค่ะตามเพื่ออยากรู้ความจริงเฉยว่าอ๋อค่ะถ้าเกิดเหยียบก็คือเป็นอุบัติเหตุเราไม่ได้ไปว่าอะไรเขาอยู่แล้วไม่มีใครตั้งใจหรอกค่ะพี่มันก็ไม่มีใครอยากให้เกิดถูกไหมพี่แต่ว่าเราแค่ข้องใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะคนที่บอกเหตุการณ์คือช่างทาสีคนเดียวเลยค่ะกล้องวงจรก็ไม่มีแล้วออกจากมาดูรถแม่ผมให้ข้อมูลเลยไม่ได้ครับ